อยากจะทราบเหมือนประสบการณ์แบบคือช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ไหมครับคือบางทีเนี่ยตอนนี้เนี่ยบางทีเราไม่สามารถไปเจอลูกค้าได้ครับด้วยความที่บางทีเราโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีทั้งฟีดแบ็กคือเหมือนแบบเราก็พยายามจะเหมือนเขาเรียกว่าแฟกไฟติ้งเหมือนเรื่องชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยโอเคเราก็ถามว่าพอเราเข้าเรื่องปุ๊บเนี่ยก็เขาก็บอกมีประกันแล้วปกติเนี่ยเราก็จะต้องแบบทำนัดหมายไปเจอใช่ไหมครับเหมือนเปิดเล่มกรมธรรม์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนรีวิวกรมธรรม์อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยมันก็เลยแบบด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยผมก็อยากจะขอคำแนะนำว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้แบบเราสามารถแบบว่าไปพบเจอนอกจากซูมคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูกรมธรรม์เขาก็ดูไม่เป็นถูกไหมครับโค้ชว่าเขามีอะไรแบบไหนแล้วเราจะเสริมตรงไหนได้บ้างงงไหมฮะไม่งงครับไม่งงครับผมต้นขอบคุณฮะก็อย่างนี้ครับเราต้องทำวอลลุ่มที่สูงมากขึ้นครับเราต้องคิดว่าเราประหยัดการเดินทางเราประหยัดอะไรต่อมีอะไรนะเราก็แค่ส่งไลน์ให้มากขึ้นสมมติว่าเราเคยคุยในไลน์กลุ่มเราต้องแยกมาคุยส่วนตัวเราก็คุยไลน์ส่วนตัวแล้วดูว่าสถานการณ์แบบยังไงแล้วก็ถ้าเขาอนุญาตให้เราไปเจอแล้วเรามั่นใจนะเราก็มั่นใจเขาหรือเปล่าเหอะคือคุณต้นมั่นใจเขาหรือเปล่าถ้าเขาอนุญาตเรากล้าไปไหมนะเหมือนผมนะเขาอนุญาตผมยังไม่กล้าไปอะไรใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีชุดแทงจมูกไปถึงแทงก่อนเลยแทงออกมาพันอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีชุดตรวจครับเดี๋ยวเราไปตรวจพร้อมกันเลยนะแล้วค่อยเจอกันล้อเล่นนะฮะแต่ว่าลองดูได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้นต้องทำเยอะครับทำวอลลุ่มเยอะครับจากที่แบบเราเจาะเป็นลายๆไปเนี่ยเราต้องหวานแล้วครับต้องหวานนะฮะต้องหวานเหมือนแบบหวานเยอะมากเลยนะครับกว่าจะได้1รายต้องหวานเยอะครับแล้วก็ทำให้เราได้คอนแทคกับแต่ละคนที่ลึกขึ้นเนี่ยมันต้องหวานเยอะครับคุณต้นต้องทำเยอะพอทำเยอะเดี๋ยวมันจะมีประสบการณ์ที่บอกเราเองเราบอกว่าเราไม่ถนัดในการแชทคุยหรือซูมคุยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองกับมันในปริมาณที่มากพอครับผมว่าถ้าเราทำมันในปริมาณที่มากพอมันจะทำให้เราปรับตัวได้แรกๆผมก็สอนซูมไม่ได้นะผมก็เครียดนะนั่งพูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมกับมีความสุขที่แบบว่า enjoy life แล้วก็แบบว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรก็เมาส์มอยผ่านซูมแล้วก็พูดนะฟังเสียงตัวเองเพลินๆอะไรเงี้ยก็มันก็เราก็จะเจอเองครับคุณต้นต้องตัดใจก่อนว่าเราไม่ถนัดแบบนี้เอาความรู้สึกเนี้ยโยนมันทิ้งไปก่อนว่าเอ้ยสถานการณ์แบบเนี้ยกูต้องทำในสิ่งที่กูไม่ถนัดว่ะเออนะขายประกันแรกมันก็ไม่ถนัดเหมือนกันแหละเราก็ลองไปลองมาเราถึงชินแล้วก็ลองเซิร์ชหาวิธีใหม่เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์อย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณต้นยังคิดว่าเมื่อไหร่จะสถานการณ์ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้นะเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับตัวครับปรับตัวเพราะทำผิดทำถูกช่างมันแล้วก็เลิร์นนิ่งจากที่เราส่งไลน์ไปแบบเนี้ยแล้วเพื่อนแม่งอ่านแล้วเฉยว่ะเราก็ปรับจนกระทั่งเราเซิร์ชเจอว่าเฮ้ยไอเนี้ยเวของเราจะเจอคุณต้นก็จะเจอครับเจอเดี๋ยวก็เจอครับมันก็เหมือนกับคนที่เราก็เหมือนกับผมเองก็มีปัญหากับคนที่แบบอย่างคุณต้นเนี่ยมาทำอาชีพนี้ใหม่ๆผมจะไปขายใครได้ผมขายไม่เป็นผมไม่เคยขายของผมเราก็ลองดูลองปรับจนกระทั่งคุณต้นขายได้เห็นไหมแต่คุณต้นต้องตั้งใจก่อนว่าฉันทำได้อย่าทำแบบ against ต่อต้านว่าไม่ได้หรอกไม่ถนัดมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกเรื่องที่เราไม่ถนัดทุกเรื่องที่เราเก่งอยู่ทุกวันนี้มันก็เกิดจากการทำซ้ำนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเริ่มไปเลยครับทำไปเลยผิดช่างมันเสียช่างมันลูกค้ายังมีเยอะแยะเสียช่างมัน